โฉมหน้าภรรยานำเลียบเป็นถึงอดีตดาราดังหายหน้าสิปีมีลูกกับดาราดังโฉมหน้าภรรยานำเลียบเงาะป,ป่าในตำนานลาหน้าจออาชีพใหม่ไม่ธรรมดาแฟนละครหลายคนคงเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเงาะป,ป่าจากละครพื้นบ้านแล้วก็คือนำเลียบเสกศักดิ์เนติลักษ์คุณชาตวรสิทธิพิพัฒน์พลอภิวรทษิ์ คือคนเดียวกันนำเลียบแสดงหนังทีวีให้กับค่ายดาราฟิล์มของคุณไพรัสสังวริบุตรตั้งแต่อายุเจ็ดขวบหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างนำเลียบเสกศักด์เพราะมีผลงานออกมาให้ติดตามมากมายเรื่องแรกคือสางเขียวเมื่อปี2523เล่นบทนำเลียบในเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เมื่อปี2524และบทยักแระในเรื่องสุวรรณหงเมื่อปี2525และบทพรามจินดาในสิงหาไกรพบปี2526นำเลียบยังมีผลงานการแสดงอีกมากมายเช่นกิ่งไผ่2526พระไพมณี2529แก้วหน้าหมา2531มงป่า2534 ด้วยทำงานกับดาราวิดีโอมานานจึงสะสมประสบการณ์มากมายและด้วยความสามารถบวกกับประสบการณ์ของเจ้าตัวก็เลยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้กำกับละครพื้นบ้านทุกเช้าวันเสาร์วอาทิตย์ซึ่งบทที่ทำให้หลายคนจดจำได้ก็คือบทบาทเจ้าง้อป,ป่าเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแฟนๆก็ยังจำกันได้เรียกได้ว่าบทนี้ถือเป็นตำนาน ของละครพื้นบ้านในอดีตเลยก็ว่าได้เพราะเป็นภาพจำของตัวละครง้อป,ป่าและไม่สามารถมีใครมาแทนที่ได้เลยจริงๆแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีหลายคนก็ยังคงจดจำนำเลี้ยบหรือง้อป,ป่าคนนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเจ้าตัวยังเป็นถึงผู้กำกับละครพื้นบ้านด้วยด้านชีวิตส่วนตัวนำเลียบคูณฉกาดวรศิษฐ์ หรือผู้รับบทเงาะป,ป่าในละครพื้นบ้านเรื่องสังทองซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวภรรยาคนสวยายจิยราพันธ์วรสิทธิลูกสาวตัวน้อยๆของทั้งคู่ที่มีชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าน้องซีรีในวัยสี่ขวบกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูจมูกโดง่งตาคมใช้แววนางเอกละครพื้นบ้านเลยซึ่งายจิยราวัน ภรยาสาวของผู้กำกับละครพื้นบ้านอย่างนำเลียบคูลชากาดวรสิทธิ์ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงอดีตนักแสดงดังที่เคยมีผลงานการแสดงในละครพื้นบ้านหรือละครจากจากัจกวงวงอยู่ไม่น้อยซึ่งทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าประตูวิวาไปเมื่อปี2555หลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลานานกว่า9ปีเลยทีเดียว